สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะคะวัดฝ่ายหินวันนี้ก็เข้าก่อนรายการ7นาทีนะคะก่อนเวลานะพอดีช่วงนี้รายการว่างนะก็เลยเข้าก่อน7นาทีนะคะก็อย่างที่ตกลงกันไว้ว่าวันนี้ไม่รู้ตกลงกันไว้ว่าจะมาจัดนะคะเสาร์อาทิตย์วันนี้ใครโชคดีมั่งคะใครโชคดีมั่งเอ่ยสำหรับวันนี้วันที่16นะ16มิถุนายนนะก็ผลฉลากฮะมันตะกี้น่ะไม่ได้เข้ากดไปที่อาจารย์บอกพร้อมส่งมาเลยนะก็ไม่ได้เข้าไปที่ไลน์นะเดี๋ยวอาจารย์จะส่งให้เพราะว่าตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วนะเพราะว่ารายการพระอาจารย์ว่ารายการว่างอยู่รายการว่างอยู่เดี๋ยวพระอาจารย์ดึงเสร็จถ้าดึงแล้วก็บอกด้วยแล้วกันนะคะก็รางวัลที่1นะคะสำหรับงวดประจำวันที่16มิถุนายนนะคะ2567นะคะก็รางวัลที่1ก็คือ518504นะคะ518504ถ้าใครถูกรางวัลที่1นะคะก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะคะทุกงวดหน้ายังมีอยู่นะคะอีตอนที่ไม่ถูกอ่ะโอ้ไม่ซื้อละนะไม่ซื้อละแต่พอถึงอีวันที่หวยออกมันรู้มันเป็นยังไงนะไอ้เลขสวยๆที่เราบอกว่าเออมันน่าจะออกนะเลขนี้ก็น่าจะออกนะและเลขนั้นก็น่าจะออกนะคะถ้าไม่ซื้อมันออกมาจะเสียดายเนี่ยนิสัยคนไทยนะก็ถ้าเกิดใครถูกก็รางวัลละ6ล้านนะคะ6ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับเลขหน้านะคะ3ตัวก็จะมี016428นะฮะเลขท้าย3ตัวนะคะก็426แล้วก็447เลขท้าย2ตัวก็คือ31รางวัลข้างเคียงก็คือ518 503 518 505นะก็ขอแสดงความยินดีนะกับทุกท่านที่ถูกฉลากลอตเตอรี่นะคะคือฉลากกินแบ่งนั่นเองนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยสำหรับคนที่ไม่ถูกก็ไม่ต้องเสียใจนะคะงวดหน้ามีใหม่นะคะหรือถ้าเราไม่อยากเล่นก็ไม่ต้องเล่นมันนะอย่างพี่ละออเนี่ยไม่เล่นไม่เล่นจริงๆนะไม่เล่นจริงๆงวดนี้2ใบนะก็ไม่ได้เข้าแก๊ปเข้าดวงเข้าอะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าน้องปล่อยก็ไปซื้อ13มันออก31นะคะเราก็บอกเอ้าทำไมไม่กลับลอตเตอรี่รัฐบาลไทยมันต้องซื้อ2ใบถึงจะกลับและเลข13หายากมากก็เลยซื้อ31เอ้ยซื้อ13แต่มันออก31ก็เลยไม่ได้นะคะเพราะว่าปกติทุกปีในวันที่ก็คือหวยพุ่มพวงเนี่ยเขาจะวันที่13ใช่ไหมก็ถัดไปเนี่ยเขาก็จะส่วนมากจะออกนะคะจะออกระหว่างหวยนี่เสร็จไปแล้วนะคะมาดูเรื่องเรือดำน้ำเรือดำน้ำนะคะเขาก็อย่างที่มีข่าวกันจงครึ่มนั่นนะคะที่ว่าจอดไว้5ลำแล้วหายไป3ลำนะคะก็ตามหากันจ้าละวันเลยนะแต่ตอนนี้มีข่าวดีนะข่าวดีตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าเตรียมรับเรือน้ำมันเถื่อนหลังถูก18ลูกเรือขอมอบตัว
ค่าเทียบท่าที่จังหวัดสงขลานะคะเพราะว่าเขาล่องจากพัทยาไปเลยนะไปถึงจังหวัดที่สงขลาทางภาคใต้เขากำลังจะเอาเขาเรียกว่าเข้าสู่จะไปทางมาเลเซียตอนแรกทางการเนี่ยก็คาดว่าจะไปทางฝั่งเพื่อนบ้านนะแต่ก็ยังไม่ถึงนะคะเพราะว่าเราก็เตรียมออกหมายแล้วนะคะว่าทางเพื่อนบ้านก็บอกว่าเรือยังไม่มาเทียบท่าที่น่านน้ำนะคะของประเทศใดประเทศหนึ่งสรุปแล้วก็คือยังอยู่ในน่านน้ำไทยเพราะเขาบอกว่าน้ำเรือที่บรรทุกน้ำมันเนี่ยสามลำเนี่ยมันหายไปจากสะพานท่าจอดเรือตำรวจน้ำสัตหีบนะคะจังหวัดชลบุรีนี่แหละก็คือในเรือเนี่ยจะมีน้ำมัน 300,000 ลิตรนะคะคันนี้ซึ่งทำให้คำสั่งเนี่ยเด้ง4ตำรวจน้ำเนี่ยบกพร่องในหน้าที่นะคะแล้วก็เตรียมออกหมายจับลูกเรือทั้ง3ลำ18คนที่นำเรือเนี่ยของกลางหลบหนีนะก็ทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการศรีกากีเนี่ยถูกเด้งออกไปคันนี้ก็ต่อมานะคะคันนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าหลังจากการที่ทางการไทยเนี่ยได้กดดันอย่างหนักทำให้ผู้ต้องหาเนี่ยมอบตัวภายใน24ชั่วโมงนะก็ต่อมาได้ประสานจากผู้ต้องหาขอมอบตัวแล้วเมื่อวานนี้นะคะหลังจากหลบหนีไปอยู่เขตน่านน้ำตากลนะแล้วก็เข้าไปยังเขตประเทศมาเลเซียและขณะนี้ตำรวจน้ำไทยก็ได้นำเรือเข้าไปประกบแล้วก็ควบคุมเรือทั้ง3ลำแล้วโดยคาดว่าจะถึงท่าเรือสงขลาในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่17มิถุนายนนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีอย่างหนึ่งนะคะและคันนี้ในรายงานนะเขาก็บอกว่าไอ้ของน้ำมันของกลางในเรือเนี่ยที่เขาบอกว่ามี 300,000 ลิตรเนี่ยปรากฏว่ามันยังอยู่ครบนะส่วนทิศทางการเล่นของเรือที่ผ่านน่านน้ำมาเลเซียเนี่ยคาดว่าต้องการหลบคลื่นลมนะเพื่อจะเล่นออกสู่น้ำน้านสาคนอีกครั้งหนึ่งส่วนสาเหตุที่ตัดสินใจมอบตัวต้องรอการสอบสวนจากผู้ต้องหาก่อนนะคะก็เรียกว่าคาดการณ์ว่านะการประสานงานของผู้ใหญ่ทางฝ่ายไทยและก็ความกดดันของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นเองนะคะเขาถึงต้องมอบตัวนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวดังนะคะซึ่งแบบมันเป็นของกลางอ่ะนะคะตำรวจเนี่ยเลินเล่อได้ยังไงมันเป็นของกลางนะคะแล้วมีกล้องวงจรมีทุกอย่างที่แบบจับอยู่นะคะแต่ว่ามันก็สามารถที่จะลักลอบค่อยๆอย่างเราดูในกล้องวงจรค่อยๆขยับไปทีละนิดนะคะจนสู่การเคลื่อนย้ายหนีไปได้นะคะก็ถือว่าตำรวจน้ำและก็ตำรวจไทยเนี่ยทำงานได้อย่างฉับพลันนะคะและก็ทางการก็เลยต้องให้เด้งนะคะเด้ง3ตำรวจไอ้3ตำรวจน้ำนะคะเพื่ออะไรก็ถือว่าเป็นอะไรนะถือว่าทำงานบกพร่องต่อหน้าที่นะคะเพราะเขามีกล้องแล้วแต่คุณไม่ดูกล้องนะคุณมัวแต่ไปดูอะไรก็ไม่รู้นะครับกล้องก็อาจจะเปิดทิ้งไว้แล้วก็มองไปมาไม่ได้สังเกตแล้วก็อาจจะบกพร่องมีกล้องก็ไม่สนใจที่จะมานั่งเฝ้ากล้องมันก็เลยเป็นข่าวดังนะก็เลยจะพอมันไม่ดีปุ๊บทำละเลยต่อหน้าที่ปุ๊บหน้าที่การงานมันก็เลยถูกละเลยนะคะถูกออกเพราะคุณทำผิดนะคะคุณปล่อยปะละเลยบกพร่องต่อหน้าที่นะคะมันทำความเสียหายเข้ากับให้กับประเทศชาตินะอันนี้คือข่าวเรือนะคะเรือที่ขนน้ำมันนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะมาถึงหน้าน้ำไทยแล้วนะคะต่อไปนะคะเรามาพูดเรื่องนี้ดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มันมีหลายรูปแบบหลายเหตุการณ์แล้วก็ถ้าเราติดตามนะคะถ้าเราติดตามข่าวมันจะมีเยอะมากๆเยอะมากนะคะที่เขาบอกว่ามิจฉาชีพที่มันเอาข้อมูลส่วนตัวของเราเนี่ยบางทีไหมมีบางครั้งโทรมาเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าคุณชื่อนี้นามสกุลนี้ใช่ไหมเลขบัตรประจำตัวมันรู้หมดนะแล้วก็บางครั้งมันรู้ยันชื่อพ่อชื่อแม่นะแล้วก็รู้ยันเลขบัตรประชาชนรู้ทางบัตรธนาคารเรานะ
เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าอดีตมือการ์ดติดเนี่ยพวกเว็บพนันนะคะเขาบอกว่าเผยที่มาของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะเอาข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อเนี่ยมาจากไหนมีครบยันไลน์ไอดีนะคะถูกขายไปกว่าล้านรายชื่อเอาง่ายๆดีกว่ามันแค่จะทั่วประเทศแล้วอะนะอย่างสมมติเราไปทำธุรกรรมการเงินทางกับธนาคารข้อมูลของเรามันจะอยู่ในธนาคารนะคะมันก็จะมีรูปแบบที่พนักงานที่ทำเกี่ยวกับหน้าที่ของเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในธนาคารคือข้อมูลของเราเนี่ยคราวเนี้ยพวกเนี้ยเจ้าหน้าที่พวกเนี้ยพอเขาออกจากงานพอเขาออกจากงานเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลของเรานะเขาก็จะเซฟเซฟเซฟไว้นะเซฟไว้จนเยอะ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 เขาก็เอาไปขายมันรู้หมดนะคะไม่ว่าเราจะสมมติเราไปซื้อของหรือผ่อนของผ่อนของผ่อนรถผ่อนบ้านพวกเนี้ยมันมีข้อมูลของเราอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่พวกนี้คือเขาต้องเอาบัตรประชาชนเราไปนะคะไม่ว่าเราจะซื้อรถซื้อบ้านทุกอย่างนะเอาข้อมูลเราไปอยู่แล้วบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเรามีทั้งหน้าหลังเลยนะคะสมัยนี้เขาก็จะให้ดูแต่ข้างหน้าข้างหลังมันจะมี ID เนาะข้างหลังเนี่ยเขาจะไม่ให้กันสมัยก่อนเนี่ยถ่ายหน้าหลังมาด้วยนะถ่ายมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วเขาจะมีข้อมูลเอาง่ายๆแค่ว่าทั่วประเทศแทบจะหมดทุกคนแล้วมั้งคะที่คนไทยเสี่ยงกับการที่จะโดนมิจฉาชีพพวกนี้แล้วพวกมิจฉาชีพพวกนี้ที่เก่งในด้านที่มันแบบช่อโกงนะคะสมควรที่จะโดนลงโทษอย่างหนักเด็กที่เรียนเก่งเลยพวกนี้เอามาใช้ในทางที่ผิดเยอะมากข้อมูลของเราเนี่ยถูกขายไปเป็นล้านๆๆๆนะคะมันขายชนิดที่แบบอยู่เฉยๆเรามีข้อมูลมาปุ๊บเราเซฟๆมาเราขายให้กับพวกเว็บพนันหรือขายให้กับพวกที่เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกนี้ 3,000 รายชื่อ 10,000 รายชื่อ 100,000 รายชื่อเป็นเงินแค่ 3,000 4,000 นะคะเพราะมันมีเยอะไงเอาไปสัก 3,000 รายชื่อได้เงินมาสักแสนละชื่อได้เงินสัก 3,000 มันก็โอนะเพราะเขามีเป็นล้านล้านเนี่ยแสนละ 3,000 เอาไปขายก่อนสักแสนหนึ่งนะคะยังมีอีกหลายล้านยังมีอีกหลายแสนทยอยขายไปเรื่อยๆก็อยู่เฉยๆอยู่กับหน้าคอมก็มีเงินกินนะพวกนี้คืออันตรายนะอันตรายเพราะบางครั้งเนี่ยอย่างเราเคยเจอนะพี่ละออก็เคยเจอนะว่าโทรเข้ามาปุ๊บโทรมาจากที่นั่นที่นี่เสร็จแล้วเราก็ถามว่าได้เบอร์โทรศัพท์มาจากไหนเขาก็บอกว่าได้มาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มายังไงพี่ละออเคยถามได้มายังไงก็คุณก็มีคดีเกี่ยวกับอะไรนะช่อโกงหรือคดีเกี่ยวกับคุณมีอะไรของมันนะก็ว่าไปนะพี่จำไม่ได้เนาะแล้วก็เลยถามว่าแล้วตำรวจโรงพักนั้นได้เบอร์พี่มาได้ยังไงในเมื่อพี่ไม่เคยเข้าโรงพักก็ได้มาจากข้อมูลของตำรวจนั่นแหละเพราะมันเป็นทางลับนี่แล้วบอกมันใช่เหรอตำรวจมีสิทธิ์อะไรมาใช้เบอร์เราตำรวจมีสิทธิ์พี่ก็เลยพูดอย่างนี้เนาะตำรวจมีสิทธิ์อะไรที่จะเอาข้อมูลของเรามาให้คุณซึ่งคุณบอกว่าคุณเป็นจากธนาคารหรือจากอะไรสักอย่างนึงเนี่ยสมัยแรกๆเลยพี่เราก็เลยบอกว่าคุณมีสิทธิ์อะไรที่ตำรวจคนนั้นจากโรงพักไหนเนี่ยขอข้อมูลแล้วก็บอกครับก็มันเป็นส่วนการตรงไหนใช่ไหมเขาก็ให้มาแล้วเขามีสิทธิ์อะไรที่เอาสำเนาเอกสารหรือข้อมูลส่วนตัวของเราไปให้คุณนะเขาบอกเขาก็มีหน้าที่สิเพราะเขาเป็นทางราชการความลับของราชการเขาก็มีสิทธิ์ที่ไม่มีสิทธิ์เพราะฉันไม่ได้อนุญาตก็เถียงกับมันเถียงกันไปเถียงกันมาปุ๊บมันก็บอกว่าคุณพี่คะคุณพี่ตั้งสตินิดนึงแล้วก็บอกใครกันแน่ที่ตั้งสติคุณก็ต้องตั้งสติเราก็ด่ามันก็ด่าเราเสร็จแล้วก็ด่ากันไปด่ามาปุ๊บมันด่าเราปุ๊บมันปิดโทรศัพท์หนีเลยโทรไปไม่รับแล้วนี่นะคือสมัยก่อนทำให้เรากลัวหรือตกใจแต่บังเอิญเราไม่ใช่คนแบบที่กลัวเนาะเราก็แบบไม่กลัวหรอกเพราะมึงเอาโทรศัพท์ดีไม่ฟ้องกลับก็ดีตายอยู่แล้วนะเหมือนกันในทุกรูปแบบที่มีจังคนจังหวัดอะไรนี่ที่เป็นข้าราชการบำนาญ นะคะบำเหน็จบำนาญพวกนี้แหละก็คือคอลเซ็นเตอร์เนี่ยมันก็โทรหาแกเนาะค่ะแล้วก็บอกเป็นเจ้าหน้าที่นุคุณฟอกเงินคุณมีเงินเท่านี้ทุนนี้เนี่ยมันรู้หมดเลยนะว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วก็ไปหลอกคนแก่อายุ70กว่า80แล้วแหละ
ไปหลอกเขาเขาก็ตกใจกลัวว่าทำงานมาทั้งชีวิตไม่เคยฟอกเงินเงินที่ฉันได้มาเงินที่ฉันมีเนี่ยฉันก็เก็บสะสมของฉันไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เลยตกใจมันก็มีวิธีการที่จะขู่นะคะมีวิธีการหลอกล่อมีวิธีการที่จะบอกให้คุณลุงคุณป้าเนี่ยโอนเงินไปตก50กว่าครั้งเป็นยอดเงิน20กว่าล้านนะคะ20กว่าล้านก็จะมารู้ตัวนะว่าโดนหลอกนี่แบบน่าสงสารนะน่าสงสารและไอ้คนที่ทำมันใจร้ายมากนะคะเป็นหลอกเงินของเขาไว้เก็บกินบั้นปลายชีวิตนะคะเพราะอะไรเดี๋ยวนี้คนเฒ่าคนแก่ที่ปลดเกษียณแล้วเนี่ยเขาก็คือไม่ได้เล่นโซเชียลอะไรมากมายไม่ได้รู้ลึกอะไรมากมายนะคะเพราะว่าอาจจะมีเงินบำเหน็จบำนาญที่สะสมแล้วก็เงินที่ตัวเองเก็บตั้งแต่เป็นสมัยวัยรุ่นยันแก่เฒ่าเพราะว่าหมายความว่าเก็บไว้กินเมื่อยามแก่เวลาดูผู้คอลเซ็นเตอร์มันโทรเข้ามาก็เกิดความกลัวเพราะว่าเขาไม่ได้สืบโซเชียลอย่างวัยรุ่นเนาะอย่างพวกเราเนี่ยเราก็จะไม่เชื่อแต่พวกนี้มันมีการพูดทำให้คุณตาคุณยายเนี่ยหลงเชื่อแล้วโอนเงินไปเพื่อไปตรวจสอบนะพวกนี้มันจะทำเป็นขบวนการนะคะและก็ไอ้พวกบัญชีหน้าม้านะคะที่เขาจับได้ก็มีนะคะที่ว่าอาจจะไปทำงานนะคะก็คือแค่สแกนใบหน้าอย่างเดียวเลยสแกนใบหน้าอย่างเดียวนะคะได้ครั้งละ 5,000 มีรถมารับถึงที่แล้วไปถึงประเทศเพื่อนบ้านพวกนี้จะเป็นจีนเทาหมดเลยมีหน้าที่อย่างเดียวคือเปิดบัญชีเสร็จแล้วก็สแกนใบหน้าสแกนใบหน้าอย่างเดียวพวกนี้ก็บางทีก็ไปปุ๊บก็ได้เงินมาปุ๊บบางครั้งโดนเขาเรียกว่าติดตามข่าวนะคะตำรวจไทยก็แบบกดดันตัวเองก็รู้ว่าตัวทำผิดแล้วก็เดินที่เขาจับได้นะคะก็เดินมาทางเส้นทางธรรมชาติแล้วบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่รู้ว่าไปทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์มารู้ตัวปุ๊บก็เลยหลบหนีออกมานะตำรวจไม่ได้ปักใจเชื่อคุณนะคะเพราะอีตอนไปคุณต้องรู้อยู่แล้วนะคะว่าเขาให้ไปทำงานอะไรนะคะมันก็เชื่อยากนะคะก็เหมือนกับที่เขาจับได้ที่ไหนนะจับได้ก็คือเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะคะสอบสวนนะคะอาชญากรรมก็คือที่เราออกก็เรานะคะบอกมันจะมีการโพสต์ขายข้อมูลในกลุ่ม Facebook นะเปิดเป็นสาธารณะประชาชนทั่วไปทุกอย่างเข้าถึงได้หมดโดยเฉพาะโพสต์ประกาศขายข้อมูลสายดำและสายขาวจำนวน2ร้านในราคาไอ้200,000รายชื่อในราคา 3,000 บาทโดยข้อมูลที่นำมาขายนั้นประกอบไปด้วยข้อมูลนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัญชีธนาคาร ID Line นะคะมีหมดพวกนี้นะคะบางทีเราก็ต้องให้นะคะเราไปธนาคารหรือว่าอย่างโรงพยาบาลเงี้ยเราต้องมีข้อมูลเขาต้องมีข้อมูลเราอยู่แล้วนะคะเขาก็ต้องขอ ID Line เราเพื่ออะไรเขาจะได้ส่งข้อมูลการประวัติว่าโรงพยาบาลตอนนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะในไลน์ส่งมาพวกนี้จะมีไอดีไลน์เราหมดนะครับก็ถือว่าเจ็บปวดมากนะคะแล้วก็รวบรวมหลักฐานจนมีความเชื่อมโยงนะคะแล้วก็ได้ออกหมายจับนะคะก็คือตรวจยึดได้คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเนี่ยจำนวน1เครื่องและโทรศัพท์มือถือจำนวน2เครื่องแล้วก็สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้1รายนะก็สอบ3ผู้ต้องสงสัยประมาณก็ผู้ต้องสงสัยให้การว่าเมื่อประมาณ5ปีก่อนน่ะเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กราฟิกให้แก่เว็บพนันออนไลน์ทางฝั่งประเภทเพื่อนบ้านก็ได้รับค่าตอบแทนประมาณ 15,000 ถึง 18,000 ต่อเดือนโดยทำหน้าที่ตัดต่อรูปภาพที่ใช้สำหรับการโปรโมทเว็บพนันออนไลน์นะคะก็เลยมีฐานข้อมูลนะคะของลูกค้าที่เคยสมัครเข้าไปเล่นพนันออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่างๆโดยมีรุ่นพี่ที่เป็นเจ้าของเว็บพนันเนี่ยเป็นคนจัดหาข้อมูลมาให้นะคะแล้วก็ในคอมพิวเตอร์ของตนก็มีข้อมูลทั้งหมดเนี่ยหลายเขาเรียกว่าหลายไฟล์นะคะรวมทั้งสิ้นประมาณนับล้านรายชื่อเลยโดยตนได้ขายข้อมูลให้แก่ผู้อื่นไปแล้วกว่า10ครั้งติดครั้งก็ 30,000 กว่าบาทใช่มั้ยใช่ดินะคะนอกจากนี้ยังยอมให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าข้อมูลบุคคลสามารถที่จะนำมาทำรายได้ดีนะคะส่วนใหญ่เว็บพนันออนไลน์ต่าง
จึงมักลักลอบนำข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ามาเสนอให้แก่บุคคลทั่วไปเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดเพื่อ นำของกลางส่งพิสูจน์นะคะแล้วก็พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเตรียมออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องและอยู่ระหว่างขยายผลจับกุมผู้กระทำผิดในกระบวนการต่อไปนะคะก็ถือว่าจับได้นะคะแล้วก็มันยังมีอีกนะมาอีกทีนึงก็จะมาจับผู้ชายวัยรุ่นนะคะเขาบอกว่าเขาทำเว็บอยู่เว็บหนึ่งนะคะเขาจะทำให้กับจีนเทานะคะพวกนี้จะเก่งมากเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เก่งมากเขาบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องมีไลน์ก็ได้ไม่ต้องมีไลน์ไม่ต้องมีหมายเลขบัญชีไม่ต้องมี ID ไลน์ไม่ต้องไปกดลิงก์ไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นนะคะแค่คุณเขาเรียกว่าเขาโทรเข้ามาแล้วก็ถามว่าคุณชื่อนี้นามสกุลนี้ใช่ไหมแล้วคุณตอบว่าใช่จบมันดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะมันดูดข้อมูลเรียบร้อยแล้วแค่คุณยอมรับว่าชื่อนี้นามสกุลนี้นะคะแล้วก็มันจะบอกเราเสร็จเรียบเลยหมายเลขบัญชีสมุดโทรศัพท์แล้วก็บอกว่าใช่นี่มันของฉันเขาเรียกว่ายืนยันตัวตนโดยไม่ต้องสแกนหน้านะคะเด็กวัยรุ่นคนนี้คือทำถึงขั้นนี้นะคะเพราะว่าก็ถูกจับได้ตำรวจไทยก็เก่งตำรวจไซเบอร์ก็เก่งนะคะก็สามารถที่จะได้นะคะเขาก็เลยมาเผยแพร่ให้ดูว่าเดี๋ยวนี้มันน่ากลัวน่ากลัวชนิดที่แบบเราจะทำยังไงดีนะคะบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามีเงินเยอะๆก็กลัวไม่ทำอะไรนะไม่ทำธุรกรรมการเงินผ่านออนไลน์เดี๋ยวนี้ไม่ต้องผ่านคุณไม่ต้องมีอะไรที่แบบเกี่ยวกับออนไลน์เลยมันก็สามารถที่จะดูดเงินคุณได้จากธนาคารเลยไม่ต้องมีเขาเรียกว่าไม่ต้องมีเว็บต่างๆหรือข้อมูลต่างๆหรือ อะไรนะเขาเรียกว่าที่เราจะมีแอปต่างๆนะคะเพื่อสแกนนู่นนี่นั่นนะคะไม่ต้องเลยมันสามารถที่จะทำโดยเขาเรียกว่าโดยพละการได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ได้มีอะไรนะเราไม่ได้มีเขาเรียกว่าข้อมูลอะไรเลยหรือเราไม่ได้ทำธุรกรรมการเงินทางเว็บไซต์ต่างๆเราไม่ได้โหลดแอปต่างๆมาไว้ในโทรศัพท์มือถือเลยมีแค่ธนาคารมันก็สามารถดึงเงินเราออกจากบัญชีธนาคารได้โดยง่ายน่ากลัวมากนะคะน่ากลัวมากถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวนะเดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยฝากเงินธนาคารไม่โหลดแอปทำไมเขาก็บางคนเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็จะมีตู้เซฟเป็นของตัวเองนะคะก็เก็บเงินเข้าตู้เซฟเวลาจะใช้นู่นนี่นั่นก็มาเปิดรหัสแล้วก็ใช้เงินอย่างนี้เพราะว่าฝากเงินธนาคารสมัยก่อนเนี่ยเราได้ดอกเบี้ยจากธนาคารนะคะปีนึงเท่านั้นเท่านี้เราก็ฝากเงินแล้วก็กินดอกเบี้ยไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้เราเอาเงินเข้าธนาคารแล้วฝากไว้เราต้องเสียดอกเบี้ยให้กับธนาคารนะคะเพราะอะไรธนาคารเขาเอาเงินเราไปดูแลเขาเอาเงินเราไปอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเขาก็ถือว่าเป็นบริการอย่างหนึ่งที่ธนาคารจะต้องแบบซัพพอร์ตเงินของคุณนะคุณไว้วางใจธนาคารของเรานะคะคุณก็ต้องบำรุงธนาคารนะแต่เขาเอาเงินเราไปหมุนนะเขาได้ดอกออกผลนะคะเขาก็จะไม่แบ่งเงินให้เราธนาคารฉลาดนะคะเอาเงินของเราที่เราฝากไว้เนี่ยเอาไปหมุนนะคะเอาไปหมุนแล้วได้ดอกจากชาวบ้านนะคะแต่พอถึงเวลาเอาเงินของเราไปหมุนไม่ให้ดอกหรือบางธนาคารอาจจะให้แต่ให้แบบชนิดที่แบบน้อยนิดมากสู้เดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยเขาไม่ฝากธนาคารไม่นิยมฝากธนาคารนะเขาเอาเงินไปทำอะไรเอาเงินไปเล่นหุ้นเอาเงินไปซื้อทองรูปพรรณแล้วเอามาเก็บไว้ถึงเวลาทองมันขึ้นโอ้ยขึ้นเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวสมัยนี้
ทองลงยากมากมีแต่ขึ้นกับขึ้นค้ากำไรทองเอาทองนะคะซื้อมาขายไปขายทองเนี่ยซื้อในช่วงที่มันถูกซื้อในช่วงที่มันถูกแล้วมันลดราคาลงขายในช่วงที่มันแพงนะคะเราก็ดูตลาดเดี๋ยวนี้ก็ทำแบบนี้นะคะซื้อมาขายไปเอากำไรตรงนี้ได้ดีกว่าเอาเงินฝากธนาคารอีกนะจะบอกให้นะซื้อหุ้นก็ยังมีการเสี่ยงซื้อหุ้นในเสี่ยงก็ยังมีความเสี่ยงคือเสี่ยงกับการที่เราซื้อไปแล้วแล้วอยู่ๆหุ้นตกไม่ได้เงินนะเออเอาตายแล้วกูหุ้นตกลงมายอดเงินที่เราตั้งเอาไว้มันร่วงลงมาตุบๆๆใจขอไม่ดีเมื่อไหร่มาหุ้นมันตกไปแล้วนี่เงินทุนเราก็จะหมดฝ่ารอจนฝ่าว่าหุ้นมันจะขึ้นบางคนเนี่ยพอมันตกมาครึ่งนึงใจคอไม่ดีแล้วกำขี้กำตดขายหุ้นดีกว่าพอขายไปปุ๊บพวกนี้โอ้ยหุ้นขึ้นทะยานสูงขึ้นปุ๊บตายนะคะเจ็บปวดหัวใจมากๆนะเขาก็เลยบอกว่าถ้ามีเงินเหลือเฟือก็เล่นไปนะแต่เดี๋ยวนี้เขานิยมการเอาซื้อทองมาค่ะซื้อทองรูปพรรณมาเป็นทองคำแท่งก็ได้นะก็เอามาเก็บเอาไว้ในตู้เซฟของเรานะเสร็จแล้วเราก็เวลาทองมันขึ้นราคาก็จะเอาพวกเนี้ยไปขายนะคะไม่ว่าจะเป็นแปรรูปสำเร็จจากทองคำแท่งมาเป็นทองรูปพรรณแปรรูปออกมาก็จะมีค่าบำเหน็จในการทำรายยากรายน้อยรายมากอะไรพวกนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการบริหารเงินได้อย่างดีนะมาทำไมฝากล้อธนาคารอ่ะนะคะฝากนิดๆหน่อยๆพอนะคะนอกนั้นเราเอาเงินตัวน้ำมันบริหารจัดการเองแต่เราไม่ต้องไปอวดร่ำอวดรวยโอ้ฉันไม่ฝากธนาคารมาอย่างงู้นอย่างงี้นะคะโจรหูผึ่งเลยนะคะอ๋อตู้เซฟไม่เป็นไรมึงมีตู้เซฟเหรอมึงเก็บสมบัติเอาไว้ในตู้เซฟเหรอไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองโฉนดที่ดินอะไรที่มันฝังเพชรอะไรที่มีมูลค่าโจรพวกนี้มันจะแบกตู้เซฟคุณมาแล้วมันก็จะทำการทุบๆเผาทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เงินในตู้เซฟนั้นออกมามันเสี่ยงนะคะเดี๋ยวนี้คนมีเงินเนี่ยสมัยก่อนเขาต้องบอกว่าคนมีเงินต้องเขาเรียกว่าเราต้องดูแลและคุ้มครองเงินเนี่ยสามารถที่จะดูแลเราได้ถ้าเรามีเงินเยอะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเรามีเงินไปจ่ายให้คุณหมอคุณหมอก็จะรักษาเราอู้ฉันอยากได้รถฉันอยากได้คอมพิวเตอร์ฉันอยากได้นาฬิกาปาเต้ฉันอยากได้นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่เงินสามารถประทานให้เราได้ทำให้เราได้ของพวกนี้นะเสร็จแล้วพอเราได้ของมาตอนนี้ทำยังไงนะเราต้องดูแลของพวกนี้นะคะเราต้องดูแลของพวกนี้นะคะเขาถึงบอกว่าสมัยเนี้ยเราต้องดูแลเงินดูแลข้าวของสมัยก่อนเนี่ยมีเงินไว้ดูแลเราเมื่อยามแก่เท่าเราก็จะเอาเงินตรงนั้นมาจับจ่ายใช้สอยเมื่อเราทำงานไม่ได้เมื่อแก่เมื่อเท่าขึ้นมาเราก็สามารถที่จะมีเงินก้อนนึงที่เราเก็บสะสมไว้ตั้งนานโดยที่ไม่โดนใครหลอกเลยนะสามารถมาใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างมีความสุขทำบุญมั่งอะไรมั่งเมื่อตอนสมัยเราเป็นวัยรุ่นเราวัยทำงานวัยมีครอบครัวเนี่ยเราก็ตั้งหน้าตั้งตาเช้าไปทำงานเย็นกลับมาเช้าไปทำงานเย็นกลับมาเสาร์อาทิตย์หยุดหรือบางคนนี่หยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวก็นอนหงายกากหน้าผากไปแล้วนะคะทำอย่างเงี้ยเป็นวัฒนจักรคุณเติบโตมาคุณมีหน้าที่เรียนหนังสือเรียนเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของตัวคุณเองถ้าคุณไม่เรียนคุณก็ไม่มีอนาคตไม่มีเงินไม่มีทางที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีได้แต่ไม่เกี่ยวกันนะที่เราพูดผิดบางคนไม่เรียนก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีได้นะขึ้นอยู่กับภาวะแล้วณโอกาสณตอนนั้นนะก็คือบางคนอาจจะไม่ได้เรียนหนังสือเรียนน้อยแต่เขาไปเลือกในสิ่งที่เขารักในสิ่งที่เขาทำอนาคตมันจะดีนะบางคนไม่อยากเรียนหนังสือเรียนแล้วโง่เรียนแล้วไม่รู้เรื่องภาษาอังกฤษก็ไม่ได้เลขก็ไม่ได้แต่ฉันชอบงานศิลปะงานศิลปะถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณบอกมึงจะเรียนไปทำไมเรียนไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ร่ำได้รวยพวกนี้นะเขาเรียกว่าจิตรกรไส้แห้งนะคะศิลปะไส้แห้งเรียนไปมึงทำอะไรไปได้ไปนั่งวาดเขียนมีเงินเดือนเหรอมีเงินเหรอนี่แหละคือหลักผู้ใหญ่สมัยโบราณนะคะเขาก็จะพูดจะกล่าวก็ว่าแบบนี้แต่ถ้าเราจับเขาไปเรียนอ่ะเขาก็เหมือนหุ่นยนต์อ่ะเอาไปตั้งในห้องเรียนถามว่าเรียนดีไหมไม่ดีไม่ได้นะคะเขาชอบในสิ่งที่เขาทำเขารักในสิ่งที่เขาทำ
ขาสามารถจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ดูแลกิจการในสิ่งที่เขาทำไม่ว่าจะเป็นอะไรนะที่เขาเรียนศิลปะมันจะเป็นหลายรูปแบบไม่ว่าเขาจะทำอาจจะเป็นเฟอร์นิเจอร์หรืออาจจะตั้งทำหุ่นอะไรหุ่นยนต์ขึ้นมาซึ่งพอขายปุ๊บมีราคาเป็นหลักแสนหลักล้านรูปเขียนรูปมาได้ราคาที่ดีนะหรือไปออกแบบนู่นนี่นั่นมันมีเยอะแยะมากมายในการเล่าเรียนศิลปะพี่เราพูดถึงแบบนี้ไม่จำเป็นต้องเรียนสูงมันขึ้นอยู่กับว่าความสามารถของแต่ละบุคคลได้เหมือนกันบางคนได้ทำอะไรไม่เป็นเลยลุงก็ไม่ได้อันนี้ไม่ได้มีหน้าที่อย่างเดียวเรียนหนังสือเถอะค่ะนะคะเรียนแล้วก็มุ่งมั่นในสาขาที่คุณเลือกเลือกในสาขาที่คุณรักแล้วก็รักในสาขาที่คุณเลือกมาแล้วทำอย่างนั้นให้ดีที่สุดพอมันจบออกมาหน้าที่ของเราก็คือพอจบออกมาปุ๊บอู้ฉันจบแล้วฉันก็ต้องมีหน้าที่จากเรียนมันจบไปแล้วคันเนี้ยหน้าที่ในชีวิตจริงฉันจะต้องหางานทำงานไปสักบางนึงก็มีเงินปุ๊บไปจะอาจจะไปชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายก็คือเริ่มมีการวางแผนครอบครัวมีครอบครัวพอมีครอบครัวปุ๊บก็มีลูกพอมีลูกปุ๊บต้องเราก็ต้องทำงานเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของลูกเหมือนกับพ่อแม่ของเราที่เขาเลี้ยงเรามาเขาก็สร้างอนาคตไว้ให้เราบั้นปลายชีวิตเขาพ่อแม่ทุกคนไม่ได้หวังให้ลูกมาเลี้ยงนะคะหวังแค่ว่าเขาได้เขาทำคุณขึ้นมาแล้วทำยังไงเขาก็ต้องเลี้ยงคุณเพื่อให้เป็นคนดีในสังคมนะคะแล้วให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้โดยไม่ต้องไปเบียดเบียนพ่อแม่นะคะนี่แหละคือพ่อแม่ที่เขาส่งเสียคุณเรียนขยันขยอให้คุณเรียนเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้สบายในอนาคตไม่ต้องไปลำบากเหมือนพ่อกับแม่แต่พ่อแม่บางคนนี่ร่ำรวยเขาก็ทำงกนะคะคุณเกิดมาก็คาบช้อนเงินช้อนทองขึ้นมาแล้วคุณก็เลยไม่ค่อยได้รู้ค่าคุณค่าของเงินแต่คุณต้องย้อนกลับไปว่าพ่อแม่ที่ตั้งเอาไว้เนี่ยบางคนบางบ้านบางครอบครัวเนี่ยไม่พ่อแม่ทำอย่างเดียวทำหาอยากได้อะไรหาให้จนเด็กไม่รู้จักคุณค่าของการใช้ชีวิตไม่รู้จักคุณค่าของการใช้เงินมันก็จะหมดไปในที่สุดจนพ่อแม่บางทีนี่ร่ำรวยมากก็ไม่ดีมีลูกเยอะเป็นไงพ่อยังไม่ได้โอนแม่ยังไม่โอนให้ขู่เข็นเขี้ยวเข็นยังมีข่าวเยอะแยะมากมายนะคะฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อจะเอาเงินบางทีพ่อแม่ยังไม่ตายเลยมาโกงมาด่ามึงถ้ามึงยกให้กูจะฆ่ามึงโอ้เป็นข่าวประเด็นร้อนกันเยอะแยะมากมายนะคะเพราะอะไรเพราะโลภเพราะคุณสอนให้เขาคุณไม่สอนให้เขาหาปลาแต่คุณสอนให้เขาแบบรู้จักแค่ว่านั่งรอกินนั่นเดี๋ยวแม่จะทำให้เป็นผู้รับอย่างเดียวไม่ได้สอนให้เป็นผู้ให้ถ้าคุณสอนให้เขาไปรู้จักไปหาปลาหาปูหาเงินหาของที่จะมาประทังชีวิตได้เขาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตได้ก็เหมือนกันหลายแบบนะคะอ่ะย้อนกลับมาที่พี่ละออพูดนะว่าเราไม่น่าจีนนะไม่ว่าจะทำงานเพื่ออะไรทำงานเก็บเงินแล้วก็มีครอบครัวมีลูกแล้วก็ส่งลูกให้เราเรียนให้มันดีเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของลูกมันดีไม่ต้องมาเบียดเบียนเรามันเป็นวัฏจักรนะคะคราวนี้พอบั้นไปชีวิตเราปุ๊บเราก็ฉันก็ทำงานมาทั้งชีวิตและหาเงินให้คุณเนี่ยจนเรียนจบก็เหมือนพ่อแม่เรานั่นแหละนะคะถึงบั้นไปชีวิตฉันก็มีเงินก้อนนึงนะไว้เลี้ยงดูตัวเองแบ่งปันให้กับลูกเต้าไปหมดแล้วนะคะแบ่งสรรปันส่วนเรียบร้อยเราก็จะเหลือเงินก้อนหนึ่งไว้สำหรับครอบครัวก็คือเมื่อแก่เมื่อเท่านะคะเมื่อแก่เมื่อเท่าไม่รู้ว่าผัวจะไปก่อนเมียจะไปก่อนก็แล้วแต่คนนั้นมาถูกมิจฉาชีพพวกกองไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์มันมาหลอกลวงเขาน่าสงสารนะบอกเขาจะเก็บหอมรอมริบทั้งชีวิตเหนื่อยมาทั้งชีวิตบ้านปลายชีวิตต้องการใช้ความสุขอยู่กับกองเงินกองทองใช้ความสุขบ้านปลายชีวิตอยากจะไปเที่ยวไหนอยากจะทำอะไรก็มีเงินของตัวเองไว้เก็บใจเก็บเขาไว้ใช้สอยไปเที่ยวไหนก็อยากไปก็ได้ไปยังจะไปเมืองหรอกไปเที่ยวเปิกอากาศได้ไปเพราะอะไรเพราะเขาสรรหาให้กับลูกของเขาให้ลูกของเขาหาเหมือนที่เขาหานะคะลูกของเขาก็จะได้เงินเป็นตัวนึงนะคะแล้วเขาก็ต้องไปใช้ชีวิตของเขาส่วนตัวเราไม่ได้หวังว่าลูกเราจะต้องมาเลี้ยงเราหวังแค่ว่าเขาไม่ต้องมาเบียดเบียนเราแค่นั้นคือแค่นั้นจริงๆนะคะกลายเป็นพ่อเป็นแม่คนหวังแค่นั้นจริงๆตัวเราบ้านปลายชีวิตเราก็อยากแบบอยากไปไหนก็ไปนะคะอยากจะไปเที่ยวทะเลอยากจะไปเที่ยวน้ำตกอยากจะไปเที่ยวภูเขาอยากจะไปเห็นทะเลหมอกอยากจะไปนู่นนี่นั่นทำเลยเราไม่ต้องรอถึงขั้นที่ว่าถือไม้เท้าแล้วถึงจะไปเที่ยวจำเป็นนะคะเดี๋ยวนี้ก็เปิดเกษียณ55ปุ๊บคุณพักเลยคุณทำมาคุณเรียนใช้ชีวิตจากเหนื่อยตั้งแต่เล็กเรียนเหนื่อยมาทั้งชีวิตจนอายุ20คุณใช้ชีวิตในการเรียนมา20กว่าปี
20ปี18 19ปีแล้วแต่นะแล้วก็อีก10กว่าปี50ปี30ปีประมาณ30ปีที่คุณทำงานเพราะคนเราจบมาอายุ21เนาะเสร็จแล้วคุณทำงานไปอีก30คุณก็อายุ50ทำงานไป30ปี30ปีนี่คุณเหนื่อยมาทั้งชีวิตทำนู่นทำนี่ประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันก็ขึ้นแล้วแต่บุคคลทั่วไปนะบางคนก็ไปทำงานบางคนก็มีอาชีพค้าขายแล้วร่ำรวยบางคนก็ขายในออนไลน์บางคนทำงานข้าราชการทำงานรัฐวิสาหกิจก็แล้วแต่บุคคลแต่ละคนนะคะที่จะตัดสินปันส่วนของตัวเองพอถึงเวลาช่วงวัย50 60เอาแล้วฉันเหนื่อยมาแล้วฉันอยากพักฉันอยากดูแลลูกหลานนะคะบางคนก็บอกว่าฉันเหนื่อยมาแล้วน่ะเลี้ยงเธอมาจนโตแล้วฉันต้องมานั่งเลี้ยงหลานอีกเหรอพอเลี้ยงหลานปุ๊บถามหน่อยพ่อแม่ที่แก่เท่าที่เหนื่อยมาทั้งชีวิตเลี้ยงคุณมาจนโตแล้วพอถึงบั้นปลายชีวิตที่เขาอยากจะไปใช้ชีวิตของเขาโดยการกินในของที่อร่อยในการที่ไปเที่ยวในสิ่งที่เขาไม่เคยได้ไปหรือไปพักผ่อนแค่เสาร์อาทิตย์ต้องรีบกลับไปทำงานบ้านปลายชีวิตเขาอยากไปพักผ่อนเหมือนคุณลุงคุณป้าคนคู่หนึ่งนะคะที่เมียเขาเป็นโรคมะเร็งสามีก็คิดแล้วว่าอีกหน่อยเมียเขาจะไปไหนไม่ได้ต้องนอนติดเตียงเขาก็เลยเอารถของเขามีเงินก้อนหนึ่งทั้งชีวิตของเขาดัดแปลงรถคันหนึ่งขึ้นมาเป็นรถกระบะก็ทำเป็นรถบ้านพอทำเป็นรถบ้านเสร็จจับอยู่ในนั้นเนี่ยเขาก็พาภรรยาของเขาเนี่ยซึ่งนอนติดเตียงเป็นมะเร็งนะคะนอนติดเตียงเขาก็เอาภรรยาของเขาเนี่ยไปเที่ยวในที่ต่างๆจากนอนติดเตียงนะถึงเวลาก็เอายามาทานนะคะถึงเวลาคุณหมอนัดก็ไปแต่เขาชีวิตปกติเขาจะอยู่ในรถพาภรรยาอยากไปที่จังหวัดไหนไปที่ไหนจากที่นอนติดเตียงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาดูแลภรรยาของเขาไม่ว่าจะเคจี้เจ๊กเกี่ยวทำนู่นทำนี่ทำทุกอย่างเพื่อให้ภรรยาเขาได้เห็นบรรยากาศซึมซับพาไปนั่งจากที่ติดเตียงก็เริ่มดีขึ้นคุณแม่นี่ก็เริ่มดีขึ้นเริ่มขยับร่างกายเริ่มลุกขึ้นนั่งนั่งวีลแชร์ได้ไปเห็นธรรมชาติได้เห็นทะเลได้เห็นภูเขาอยากไปในที่ที่ไปนะคะสองคนตายายพากันไปเที่ยวจนณปัจจุบันคนที่เป็นโรคมะเร็งเขาสุขภาพแข็งแรงสามารถเดินเหินได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กันสองคนผัวเมียในรถนอนมีคนเข้ามาถามว่าเอ้าก็คุณเอาเงินที่ไหนมานะคะถึงได้มีค่าน้ำมันถึงได้ไปใช้จ่ายเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่เขาทำงานมา30กว่าปีเขาก็เก็บเงินก้อนหนึ่งขึ้นมามีลูกนะคะส่งลูกเรียนมีลูก3คนส่งเขาเรียนจนจบจนเขามีหน้าที่การงานที่ดีก็ไม่เคยไปเรียกร้องว่าต้องมาเลี้ยงดูพ่อแม่เพราะพ่อแม่จบแล้วใบเกษียณแล้วก็มีเงินส่วนหนึ่งแล้วไว้บั้นปลายชีวิตของเขาแล้วลูกๆ3คนก็มีหน้าที่การงานที่ดีนะคะจบแล้วเขาก็เริ่มรู้จักที่ว่าแบ่งปันให้พ่อแม่โดยที่พ่อแม่ไม่ได้ร้องขออ่ะคนนี้ทำงานเดือนนึงได้น้อยหน่อยก็ให้แม่สักเดือนนึง 2,000 3,000อีกคนนึงได้เงินเดือนเยอะหน่อยก็ให้แม่สักเดือนละ 5,000 อีกคนนึงอันรวยหน่อยดีหน่อยก็ให้แม่เดือนละ 10,000 แค่เนี้ย2คนตายายอยู่อย่างมีความสุขแล้วนะคะเขาก็จะใช้เงินตรงเนี้ยแล้วในรถเนี่ยสรรพสันมีตู้เย็นมีกับข้าวเขากินกันแค่2คนตายายเนี่ยเขาก็ทำกินกันเองมันก็ประหยัดมีแค่ค่าใช้จ่ายในการเขาเรียกว่าค่าน้ำมันรถมันทำให้ชีวิตเขาบั้นปลายมีความสุขอยากจะไปที่ไหนเขาไปได้หมดจะขึ้นเขาลงห้วยภาคเหนือยันภาคใต้เขาไปได้อันนั้นคือชีวิตที่เขาวางแผนมาแล้วนะคะนั่นแหละพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไม่น่าทำเขาถ้าเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณที่คุณไปทำร้ายเขาคุณไปทำร้ายเขาเนี่ยคุณนึกถึงอนาคตตัวเองตอนนี้ที่คุณทำกันอยู่อายุที่จับได้นะตอนนี้นะคะเป็นวัยรุ่นประมาณ30ต้นๆทั้งนั้นเลยแต่คุณไม่คิดถึงอะถ้าพ่อคุณแม่คุณมีเงินเยอะๆน่ะและถูกพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อีกกลุ่มหนึ่งอะมาหลอกลวงพ่อแม่ของคุณแล้วจนหมดเนื้อหมดตัวแล้วไม่มีเงินให้คุณจะคิดยังไงคุณจะทำยังไงกับเงินก้อนที่มันหายไปนะคะคือออกก็เลยล่ายยาวมาเกี่ยวกับพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เพราะมันเจ็บใจเพราะมันหน้าโมโหมากที่เขาหาเงินมาทั้งชีวิตแต่คุณก็คือง่ายๆไปเป็นเหยื่อของคนต่างชาตินะคะเป็นเหยื่อของคนแต่จะเห็นแก่ค่าจ้างนิดหน่อยนะคะคุณมีความรู้มีความสามารถนะคะเป็นถึงขนาดเป็นพวกทำงานเกี่ยวกับกราฟิก
จบคอมพิวเตอร์มาในด้านแบบเขาเรียกว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะคุณน่าจะใช้วุฒิภาวะคุณน่าจะมีวุฒิภาวะในการที่คุณนะคะหาเงินโดยการที่คุณมีความรู้ความสามารถในด้านเนี้ยไปทำงานในหน้าที่ของคุณที่แบบตรงข้อมูลของคุณหรือคุณไม่อยากเป็นลูกจ้างใครคุณก็ทำเว็บไซต์คุณมาเรียนรู้หรือสอนหรืออะไรก็แล้วแต่ในหน่วยงานนั้นๆหรือสอนในทางออนไลน์คุณก็ได้เงินนะคะทำหน้าที่สุจริตของคุณโดยที่คุณไม่ต้องขายชาติขายคนไทยนะคะขายพี่น้องคนไทยที่ต้องมาเสียน้ำตาให้กับคนต่างชาติเขาก็ต้องว่านะคะเพื่อนบ้านเขาว่าคนไทยมันเห็นกับเงินไงนะคะพวกนั้นเขาอยู่ต่างประเทศไปทำอะไรเขาไม่ได้ก็มีซื้อคนไทยไงพวกคนไทยหน้าโง่ต่างเห็นแก่เงินแค่สี่ซ้าห้าพันไม่กี่หมื่นเนี่ยนะคะข้ามประเทศไปเพื่อไปอยู่กับเขาให้เขากดขี่กูเหมือนถ้าคุณทำเดือนนี้ไม่ได้ถึงเท่านี้หมื่นเท่านี้ล้านคุณไม่สามารถที่จะออกจากตรงนี้แหละคุณต้องหนีหัวจุกหัวชนข้ามประเทศมาเมืองไทยนะคะเพราะประเทศไทยคือเมืองพ่อเมืองแม่นะคุณจะมาเดินยังไงกับธนาภาเผยคุณไม่ถูกกักขังอยู่แล้วถ้าคุณไม่ทำผิดกฎหมายนะคุณไปประเทศเขาเขากักขังหน่วงเหนียวคุณไว้คุณต้องทำยอดเท่านี้ต่อวันต่อวันเป็นยังไงน้ำตาตกกลับมาติดคุกอีกนะคุณคิดได้ยังไงนะเด็กพวกนี้โง่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 จริงเลยนะเอาความคิดโง่โง่เนี่ยความคิดที่แบบมาหลอกคนไทยด้วยกันเนี่ยนะคะไม่รู้เอาส่วนไหนมาคิดนะไม่อยากจะด่านะมันน่าโมโหนะเวลาเราฟังข่าวนะและไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยโทรมาจังเลยนะมันจะโทรเข้ามานะถ้าเลขเราไม่รู้จักไม่ต้องไปรับนะคะไม่ต้องไปรับไปปวดหัวบางทีรับไปปุ๊บคนเฒ่าคนแก่บางคนไม่รู้อ๋อใช่พอไปยอมรับปุ๊บมันดูดเงินโชคดีหน่อยนะที่ญาติพี่น้องของเราไม่ใช่เป็นมหาเศรษฐีเขาก็เลยไม่ค่อยกลัวแต่ก็ไม่ต้องไปรับไม่ต้องไปตอบก่อนไม่ต้องไปพูดไม่ต้องไปคุยกับเขาถ้าเราพูดไม่เป็นคุยไม่เป็นคุณไม่ต้องคุยนะโทรมาไม่รู้จักไม่ใช่เมมเบอร์ไม่ใช่ญาติพี่น้องโคติกาของเราเราไม่ได้เมมไว้ไม่ใช่เพื่อนฝูงเราไม่ต้องไปรับไม่จำเป็นนะคะไม่ต้องไปรับเลยคนที่พูดไม่เป็นดูไม่เป็นอะไรไม่เป็นไม่ต้องรับโทรศัพท์ปล่อยให้มันดังไปรำคาญก็ปิดเสียงเท่านั้นเองนะเพราะบางคนนี่ก็บอกว่าเออท้าทายนะคะอยากจะรู้ก็เขาถามก็เข้านู่นช่างมันจะโทรนานแค่ไหนเรื่องของมันต้องไปสนใจหรือเปิดลำโพงปล่อยมันพูดไปแล้วไม่ต้องไปตอบมันปล่อยมันพูดไปมันเสียค่าโทรศัพท์เราไม่ได้เสียนะฮะก็เตือนนะคะเตือนคนเฒ่าคนแก่นะที่อยู่ที่บ้านหรือคนที่ฟังรายการพี่ละอองอยู่ตามบ้านนอกอยู่ตามที่แบบวันๆนึงไม่ได้ไปไหนนะมัวแต่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็เปิดวิทยุเปิดทีวีดูข่าวเยอะๆนะคะบางคนก็บอกเขาไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองนะไม่คิดว่าจะเจอตัวเองก็พี่ละออก็มีแฟนรายการเยอะนะคะเยอะนะที่นี้หมายความว่าคนเฒ่าคนแก่คนที่รู้จักบางทีก็พี่ละออทำไมหายไปเราเป็นห่วงนะคะเป็นห่วงที่ว่าไม่ต้องมาเล่นไม่ต้องไปรับโทรศัพท์ไม่ต้องไปเชื่อใครนะคะไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นหรือถ้าเกิดเรากลัวจริงๆเราก็บอกว่าเอาวางไปเดี๋ยวเราค่อยถามลูกเราดีกว่าว่าเออมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เราอย่าไปโอนเราอย่าไปกลัวเราไม่ต้องมามีไหนมาที่เป็นข่าวนะคะขนาดเมียบอกอย่าโอนอย่าโอนเนี่ยมันให้โอนเดี๋ยวนี้ตำรวจไปดึงไปห้ามเขาก็ยังไม่ฟังคุณลุงนั่นน่ะจะโอนติ๊กติ๊กกับขนาดโอนไปเป็นแสนแสนแล้วลูกเมียร้องขอร้องก็อย่าโอนไม่ได้มันให้ภายใน5นาทีมันงั้นหนูเนี่ยคือเสียดายยอดเงินที่หายไปแล้วขนาดตำรวจบอกว่าอันนั้นคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์พ่ออย่าไปเชื่อเมียบอกจะไปเชื่อก็ยังจะโอนติ๊กยังไปอยู่หน้านะขนาดพูดอยู่หน้าเป็นเราด้วยอย่าให้มันเสียค่าโง่จังเลยนะคุณลุงคุณป้าทั้งหลายนะต้องเชื่อฟังเด็กวัยรุ่นคุณลุงคุณป้าทั้งหลายต้องเชื่อฟังเด็กสมัยใหม่นะคะเขาเก่งกว่าเราเยอะเพราะว่าอะไรเราเกิดในช่วงเวลาที่สมัยก่อนมันเขาเรียกว่าไม่ใช่สมัยแบบณปัจจุบันสมัยก่อนมันจะไม่มีเทคโนโลยีอะไรอย่างนี้นะคะที่เจริญก้าวหน้าสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์ที่มาสามารถที่จะเห็นหน้ากันได้ไม่มีโทรศัพท์ที่จะสามารถไลฟ์สดได้นะคะเคยคิดสมัยก่อนเป็นวัยรุ่นสาวเคยคิดเนาะเมื่อไหร่จะมีโทรศัพท์แล้วโทรคุยแล้วก็เห็นหน้ากันความคิดอย่างนั้นเลยนะเห็นหน้ากันมันจะมีความสุขมากเลยนะคะแบบอยากเห็นหน้าอยากเจอไม่จำเป็นต้องไปหากันแค่เคยคิดนะแต่เราก็เคยสมัยนั้นเราก็คิดแค่ว่า
มันคงเป็นไปไม่ได้หรอกโลกมันไม่ได้ล้ำสมัยขนาดนั้นหรอกขนาดมีโทรศัพท์สมัยแรกๆเขาหิ้วกันแบบเพื่อนนี่หิ้วมาเครื่องเบลเริ่มเลยเห็นไหมเครื่องใหญ่ๆแล้วก็มีโทรศัพท์เหมือนโทรศัพท์บ้านใหญ่ๆอ่ะต้องไปไหนก็ต้องหิ้วกันไปแบบนั้นหนักมากอันนั้นคือแรกๆพอหลังๆมาวิวัฒนาการโลกมันเปลี่ยนไปวิวัฒนาการไม่เรื่อยๆจนมีโทรศัพท์ขึ้นมาพอมีโทรศัพท์ขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะดูภาพได้ก็ยังมีแพ็คลิงก์มีลิงก์มีนู่นนี่เรามีทุกรุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นแพ็คลิงเกอร์อะไรเนี่ยที่มันแบบใช้ข้อความเสียงสมัยก่อนเนี่ยรุ่นพี่ละอ่อนเขาก็เรียกว่าจะนัดใครสักคนเนี่ยเขาใช้เลยนะใช้โทรเลขโทรเลขไม่เกิน7ตัวที่เก่าเวลาเดินเป็นอันรู้กันแป๊บเดียว1ชั่วโมงหรือภายในวันนั้นมันถึงแล้วเขารับโทรเลขขึ้นมาปุ๊บอ้าที่เก่าเวลาเดิมรู้กันจบนัดหมายกันอย่างที่ไม่มีโทรศัพท์เขาก็ใช้โทรเลขใช้จดหมายมัน3วันนะโทรเลขมันแค่1ชั่วโมง2ชั่วโมงก็รู้เรื่องนะพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปมีแพ็คลิงก์มีโทรศัพท์มือถือนะคะสามารถที่จะโทรคุยกันได้นู่นนี่นั่นโอ้ดีจังเลยมีโทรศัพท์บ้านมีมือถือพกกันเครื่องเล็กเครื่องน้อยหลังๆมีวัฒนาการมาเรื่อยๆๆๆจนที่จะสามารถที่จะเห็นหน้าค่าตากันได้นะแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ดีใจจังเลยนะได้มีโทรศัพท์เรายังอยู่ทันในยุคสมัยนี้นะคะที่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปทันโลกทันสมัยดีกว่าตายไปก่อนที่เราจะได้แบบมีโทรศัพท์ที่จะมานั่งไลฟ์สดได้หรือมาโทรศัพท์แล้วเวทไทม์ได้ว่าเห็นหน้ากันว่าเออตอนนี้เป็นยังไงแม่สบายดีไหมพ่อสบายดีไหมพี่น้องเพื่อนฝูงเป็นยังไงสบายดีไหมนะคะถ้ามันเปลี่ยนไปเรายังโชคดีที่เรายังเกิดทันนะคะหรือว่าอยู่ทันดีกว่าเกิดละทันแต่อยู่ทันดีกว่าอยู่ทันที่จะได้เห็นความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอีกหน่อยก็แบบโอ้สามารถที่จะได้กลิ่นนะคะได้กลิ่นแต่ไม่ต้องถึงขนาดที่ว่าเอื้อมโทรศัพท์มานะคะแล้วก็มานั่งกินข้าวร่วมกันได้ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะว่ามีหน้าจอคือมันใช้เขาเรียกว่ามันใช้ดาวเทียมเหมือนกับที่เขาบอกว่ามียานอวกาศมีมนุษย์ต่างดาวนะคะหรือบางคนเขาเรียกว่าตัว ET นะคะที่เขาบอกมันเราเนี่ยเป็นโลกทดลองเขาเนี่ยเป็นยุคที่เขาบอกว่ามีมนุษย์ต่างดาวมีจานดาวเทียมมีดาวเทียมที่มีคนที่พบปะและเจอสามารถจะสื่อสารได้หรือกระแสจิตไปส่งเขาต้องไปที่เขากะลานะคะหรือที่ไหนมีหลายจุดนะคะที่เขาบอกว่าสามารถที่จะสื่อกับพวกดาวเทียมพวกมนุษย์ต่างดาวเนี่ยได้นะคะเขาบอกในยานอันนั้นมันจะโลกของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ล้ำสมัยมากกว่าที่ของเรานะคะเขาก็บางทีเขาอาจจะมาดูว่าโอ้พวกมึงนี่มันล้าสมัยนะกว่าจะตามยุคตามสมัยเหมือนสหรัฐอเมริกาเขาก็บอกว่าปิดบังมาก่อนเนี่ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีข้อมูลนะคะว่าเขาสามารถสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวได้เขาจะปิดเมืองหนึ่งไปเลยไม่ให้คนนอกเข้าไม่ยอมให้นักข่าวไม่ยอมให้ใครเข้าไปทั้งสิ้นนอกจากรัฐบาลของเขาเท่านั้นนะเขาก็จะปิดบังเพราะว่าเขาอาจจะสื่อสารกับมนุษย์ต่างดาวโดยที่ไม่บอกคนข้างนอกทำไมสหรัฐอเมริกาทำไมถึงมีไอโฟนต่างๆที่มันยุคดำสมัยขึ้นมาแล้วทำไมถึงได้คิดได้ทำไมถึงโทรศัพท์ถึงเห็นหน้ากันทำไมยุคโลกมันเปลี่ยนไปเพราะเขาบอกว่ามันมีเมืองนึงเนี่ยสามารถคุยกับพวกนี้ได้แล้วเขาก็จะสอนสามารถที่จะสอนว่ามนุษย์เนี่ยสมควรที่จะทำแบบนี้มันถึงจะได้เห็นหน้ากันได้มันถึงจะมีนู่นนี่นั่นอย่างที่สังคมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆคืออันนี้เขาถึงไม่เปิดเมืองเพื่ออะไรเพราะเขาบอกว่าถ้าคนอื่นภายนอกรู้โลกรู้มันจะไม่สามารถที่จะขายความคิดขายไอเดียที่เขาสามารถสื่อสารไม่ได้แล้วตอนหลังเขาถึงมาก่อนเขายอมรับนะว่าเขาสื่อสารได้รู้ตอนหลังมาเริ่มวิวัฒนาการคนมันเริ่มรู้มากเริ่มไปสอบไปส่องไปนู่นไปนี่มากขึ้นเขาเลยประกาศมาว่าไม่เป็นความจริงเขาไม่สามารถสื่อสารกับคนนอกโลกได้ไม่สามารถสื่อสารกับคนที่คุณพวกคุณคิดได้นะแต่จริงๆแล้วคนที่เขาเชื่อไปแล้วแล้วเขาไม่เชื่อที่คุณมาพูดตอนหลังเขาจะเชื่อคำแรกก็เหมือนกับการโกหก
ครั้งแรกคุณไม่ได้โกหกหรอกพูดความจริงหมดตอนหลังมาคุณคิดได้เออทำไมเราไม่พูดแบบนี้ทำไมเราไม่อย่างนี้ทำไมไม่อย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นอันนั้นแหละคำหลังคือคำที่ประดิษฐ์มาแล้วคำที่คุณเริ่มประดิษฐ์คำมาเพื่อมาโกหกชาวโลกแล้วเพราะตอนแรกๆที่คุณยอมรับแล้วคุณเจอคุณเห็นคุณเป็นอันนั้นคุณยังไม่ได้ประดิษฐ์คำแต่คุณด้วยความที่คุณดีใจในความที่คุณแบบโอ้ฉันเป็นประเทศของฉันที่ฉันสามารถจะติดต่อโลกภายนอกได้สามารถที่จะไปอีกโลกหนึ่งได้เหมือนกับส่งดาวจานดาวเทียมไปดูโลกพระจันทร์ว่าเป็นยังไงไปดูนู่นไปโลกนั้นดวงดาวดวงนี้ไม่งั้นเราจะรู้ได้ไงว่าดาวเสาร์ดาวอาทิตย์ดาวจันทร์ดาวลูกไก่ดาวจระเข้เรารู้ได้อย่างไรนะคะเพราะเขาต้องรู้สินะคะทำไมประเทศนี้ถึงได้รู้เพราะเขารู้มานานแล้วตามยุคตามสมัยคนที่จะเป็นฝ่ายรัฐบาลต้องรู้ดีนะคะแต่ไม่ให้คนภายนอกหรือคนนอกโลกคนในโลกของเขาไม่รู้หรือประเทศอื่นรู้ไม่ให้ออกไปเลยแล้วหลังมาโลกมันเปลี่ยนไปเขาถึงยอมรับว่ามันเป็นเรื่องเม็ดขึ้นมาเป็นเรื่องโกหกมันไม่มีอะไรหรือไม่จริงไม่จริงคนที่เชื่อพวกนี้ยาว UFO เนี่ยเขาเชื่อคนที่เชื่อคือเชื่อคนที่เห็นคือเห็นแต่มาที่จะสื่อตรงนั้นได้นะคะก็ถือว่าคนที่สื่อได้เนี่ยเขาเรียกว่าจิตต้องดีจิตต้องมั่นคงนะคะสามารถที่จะสื่อแล้วเห็นได้ของพวกนี้นะคะไม่ได้เจอกับตัวเองไม่สามารถที่จะรู้ได้คุณจะต้องสื่อด้วยตัวเองคุณต้องเจอด้วยตัวเองนะไม่งั้นไม่สามารถที่จะรู้ได้ตัวเองเพราะพี่ลอมาพูดแบบเนี้ยไม่มีใครเชื่อหรอกนะเพราะก็ฟังไปพี่ลอก็โม้ไปเรื่อยพูดไปเรื่อยนะจริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะคะเหมือนการเรานั่งสมาธินั่นแหละการสวดมนต์นั่งสมาธิการสวดมนต์คือการอาบน้ำนั่งสมาธิคือการแต่งตัวแต่งหน้าทาปากอะไรก็ว่ากันไปมันจะได้ครบองค์ประชุมอาบน้ำแล้วคุณแก้ผ้าออกมาคุณก็มีแต่ความอับอายคุณไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าคุณสวดมนต์นั่งสมาธิปุ๊บคุณอาบน้ำคุณแต่งตัวคุณมีความสุขคุณนั่งสบายก็ไม่ทั้งเขาถึงบอกว่ายานที่หนึ่งสองสามคืออะไรคุณต้องปฏิบัติเองทำเองไม่สามารถที่จะมาพูดมาบอกกันได้นะคะเพราะถ้าเกิดคุณบอกคุณอวดอุตริตนะคะเขาไม่บอกกันเขาไม่พูดกันใครทำใครได้ใครไม่เชื่อกันแล้วแต่คุณของพวกนี้มันไม่ได้หาซื้อมาง่ายๆคุณต้องปฏิบัติเองทำเองทุกอย่างเขาจะบังคับให้คุณอ้าปากแล้วไปท่องสวดมนต์อ้าปากให้คุณท่องบทสวดมนต์เหรอหรือตีปากตีหน้าคุณให้คุณหลับนั่งสมาธิแล้วให้คุณบังคับให้คุณคิดถึงนู่นนี่นั่นไม่ได้ก็จิตใจคุณไม่บริสุทธิ์คุณไม่สามารถทำได้คุณไม่สามารถที่จะพูดได้เลยนะอันนี้คือเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งในความเชื่อความสมมติคนที่พี่ละอองพูดอยู่นี่นะคะมันโยงใยไปได้หมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซ็นเตอร์เป็นชีวิตประจำวันหรืออะไรก็แล้วแต่ในโลกยุคปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นในประเทศของเรานะในประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นพวกยาบ้ายาทุกอย่างที่รัฐบาลจับกันมาเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเมื่อเช้าเขาประกาศว่ามีเนี่ยตามเขตชายแดงทางพม่าไอ้ทางแม่ทางเชียงรายทางฝั่งนู้นข้ามมาผลิตกันแค่เม็ดละ5บาทฝั่งเขาข้ามมาฝั่งไทยก็ไปติดชายแดนก็6บาท5บาท6บาทพี่ละอองเคยรู้ในหมู่บ้านนะคะก็ไม่ได้ติดเป็นเมืองหนึ่งที่เขาต้องบอกว่าเป็นเมืองหนึ่งที่เขาคุมเข้มเกี่ยวกับยาเสพติดพวกนี้คุณจะเข้าออกในพื้นที่ของเขาก็ตรวจเข้มมากตรวจคนเข้าแปลกหน้าเข้าไปคุณออกมาคุณซื้ออะไรเข้ามาจริงๆแล้วในหมู่บ้านนั้นคือผลิตเขาขายกันโจ่งครึ้มเขาซื้อกันเม็ดไม่ถึง5บาทเด็กในหมู่บ้านนั้นโอ้ยเดินดมเดินเสพเดินโอ้มีทุกแบบพี่เราเอาไปยืนณจุดนั้นนี่เกิดความแบบฉันอยู่ตรงนี้ได้ยังไงฉันมาที่นี่ได้ยังไงฉันมาอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้ได้ไงฉันจะรอดออกไปไหมแต่เราพูดอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ต้องตามน้ำจริงๆแต่พอเราออกพ้นหมู่บ้านไปเจอในเขตที่เขาโอ้ยตรวจเข้มมากเลยตรวจหมดคุณเอายาบ้าออกมาไหมคุณมียาบ้าเข้าไปไหมคุณเข้าไปตรวจในหมู่บ้านก็เจอแล้วคุณไม่ต้องมาตั้งด่านข้างนอกหมู่บ้านหรอกนะเยอะเพราะพี่เราเอาไปทั่วภาคเหนือไปทุกอำเภอแทบจะทุกอำเภอ
ต่เชียงรายไม่เท่าไหร่แต่เชียงใหม่นี่แหละเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนแทบทุกอำเภอเพราะอะไรไปกับทีมพอสวไปกับกลุ่มออฟโรดไปแจกของบนดอยนู่นนี่นั่นแต่ไปตามดอยเนี่ยบางที่ไม่มีนะบางที่ไม่มีแต่ถ้าติดชายแดนเนี่ยมีแต่มันจะมีบางที่ที่พี่ละออเคยพูดนั้นมันคือมันหนักหนาสากรรมจนคนในหมู่บ้านนั้นที่เขาไม่ได้หมกมุ่นเรื่องแบบนี้เขาอยู่ไม่ได้เขาต้องออกจากหมู่บ้านของเขาเองต้องออกจากหมู่บ้านเขาเองเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยแบบเขาเรียกว่าอะไรคอยตามกับเพื่อนฝูงคอยตามกับคนในหมู่บ้านของเขาเองเขากลัวว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นเหมือนกับเพื่อนบ้านเหมือนกับคนในหมู่บ้านของเขาที่ติดอย่างงอมเงียมคนไหนที่แบบไม่อยากเป็นอยู่ในสภาพแบบนั้นเขาก็จะออกมาอยู่ข้างนอกมาใช้ชีวิตข้างนอกที่มันแบบไม่ถูกกดดันเจออยู่ในแวดวงแวดล้อมที่มีแต่คนดีมีแต่คนที่ทำมาหากินมีแต่คนที่แบบไม่หมกมุ่นในเรื่องพวกนี้นะคนที่เขาคิดได้นะเขาจะไม่กลับเข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยเพราะเขาโตมาเขารู้นิติภาวะรู้ที่ภาวะแล้วเขาจะต้องออกมาจากจุดนั้นนะเพื่ออะไรเพื่ออนาคตที่ดีของเขานะคะเขาไม่อยากเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบนี้สมัยก่อนเนี่ยไอ้พวกยาบ้าถูกตัดตอนเยอะมากว่าคนเป็นกลัวนะฆ่าจับได้ฆ่าจับได้ฆ่าจับได้ฆ่าโดยที่ไม่ถึงมือตำรวจหรือไม่ได้ทำเอามาฟ้องส่งฟ้องศาลหรือทำอะไรทั้งสิ้นนะคะจับฆ่าหมดคนมันก็เริ่มกลัวไม่กล้าฆ่าค่ะพอเวลาผ่านไปคนมันเลิกไม่กลัวมันก็เริ่มโอ้เยอะมากเหมือนล่าสุดที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศมาว่า3เม็ด5เม็ดนี่เป็นแค่ผู้เสพนะคะมันเลยทำให้ประเทศไทยเป็นไงยาบ้าเกินคนบ้าคลั่งเยอะมากก็ไม่สนสุดท้ายถูกแรงกดดันก็ต้องถูกปลดออกไปจากของกระทรวงสาธารณสุขออกไปฉันก็อยากให้ไอ้พวกคนที่มันติดยาบ้าวันละเม็ดมันไม่ติดเอาต้องเอาไปรักษาวันละเม็ดแต่กินทุกวันหรือวันหนึ่งไม่เกิน5เม็ดคุณเสพวันละ3เม็ดโห3เม็ดกันหนึ่งนะเช้าเม็ดกลางวันเม็ดเย็นเม็ดโอ้หนักแล้วนั่นน่ะแล้วพรุ่งนี้เอาใหม่ไม่ผิดกฎหมายไงผิดแต่ว่าแค่ไปบำบัดวันนี้3แล้วพรุ่งนี้เอาอีก3เช้าเม็ดกลางวันเม็ดเย็นเม็ดไม่ได้ติดนะคะก็คือเสพหรือพรุ่งนี้ก็เอาไม่มีเงินก็เอาสักเม็ดนึงของเก่ายังไม่หมดเลยนะของใหม่สะสมแบบนี้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆกินวันละเม็ดสองเม็ดวันละเม็ดสองเม็ดถูกจับได้ก็เอาไปบำบัดบำบัดจนล้นคุกทำยังไงเอากลับบ้านไปก่อนเพราะคุกไม่มีที่จะไว้โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เขาบอกเอาไปบำบัดบอกมันเต็มมันแน่นไม่สามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึงเอากลับไปก่อนปล่อยเขากลับสู่อ้อมอกพ่อแม่เขาก่อนปล่อยออกมามันก็เหมือนเดิมกูไม่ติดคุกไงกูไม่ผิดอะไรด้วยเพราะเป็นผู้เสพไม่ใช่ผู้ค้าไม่ใช่ผู้ค้านะคะเป็นแค่ผู้เสพเอาไปบำบัดกูก็เอาวะบำบัดเขาบอกเม็ดเดียว2เม็ดมันไม่ติดกินทุกวันวันละเม็ดกินทุกวันวันละ2เม็ดถามว่ามันซึมซับเข้ากระดูกเข้าเส้นเลือดจนมันฝังตัวจนแบบมันไล่ฟันพ่อแม่ได้อย่างที่เป็นข่าวคึกโครมอยู่ทุกวันเนี่ยฟันพ่อฟันแม่ฟันพี่น้องฟันลูกตัวเองฟันแม้กระทั่งตัวของตัวเองที่แบบหูขี้หูตกเนี่ยมันโหดร้ายมันแบบร้ายแรงมันก็ไม่เข้าใจเด็กวัยรุ่นพวกนี้นะบางคนอายุ40 50ยังง่าวนะคะยังไปเสพเพื่อทุกข์เหรอก้มเหรอไม่มีงานทำเหรอไม่มีเงินเหรอทำไมคุณไม่หางานทุกข์กะทุกข์ในการแก้ปัญหาในการเสพแล้วเป็นไงสุขชั่วคราวพอคุณหายเมาปุ๊บคุณทุกข์เหมือนเดิมความทุกข์ไม่ได้หนีคุณไปไหนนะคะการเสพไม่ได้แก้ปัญหานะคะบางคนบอกฉันมีแต่ปัญหาชีวิตมีแต่เรื่องเศร้าเรื่องทุกข์กินน้ำเมาเข้าไปให้มันหายทุกข์คุณเมาคุณกินเข้าไปเยอะความทุกข์มันหายไปแค่ชั่วคราวพอสางเมาตื่นขึ้นมาพอสางเมาต่ออีกหนึ่งแบนสางไหมไม่สางนะคะมันไม่สั่งมาต่อเนื่องไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะอะไรเพราะคุณคิดว่าฉันกินเข้าไปแล้วฉันจะลืมความทุกข์ชั่วขณะแต่พอคุณสั่งความทุกข์แล้วไม่ดีนี่แรงจากคุณเลยเพราะคุณไม่ได้แก้ปัญหาความทุกข์มันยังอยู่เหมือนเดิมคุณจะต้องมีสติ
โดยไม่ใช้น้ำเมาโดยไม่ใช้น้ำท่อมโดยไม่ใช้กัญชาโดยไม่ใช้ยาบ้าคุณใช้สติปัญญาของคุณในการรักษาตัวคุณนะคะเหมือนพี่รอนั่นแหละพี่รอมีน้องชายซึ่งต่างบรรดาต่างพ่อต่างแม่นั่นแหละเติบโตมาด้วยกันแล้วก็อยู่เขาอายุ40กว่าแล้วยังไม่มีความคิดยังโง่ยังเสพยังเล่นเกมยังไม่รู้จักมีลูก2คนแล้วนะแต่ไม่คิดจะทำมาหากินไม่คิดจะช่วยเหลือคนอื่นคิดอย่างเดียวแบมือขอแม่ไม่ฮะไม่ให้ก็ด่าก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะสังคมในปัจจุบันเนี่ยจับไปมันก็แค่อะไรก็แค่เอาไปรักษาถือว่าเป็นผู้เสพเนี่ยพี่เราถึงแบบปวดมากเลยคนในครอบครัวของพี่พี่เราพูดอย่างเงี้ยไปด่ามันด่ามันก็แค่นั้นนะคะมันก็หูนาตาไปไล่ครับไม่เล่นแล้วครับวันนั่งเล่นเกมไม่มีเงินต่อเขาเรียกว่าอะไรเติมเกมแต่เที่ยวไปขอแม่ขอคนนู้นขอคนนี้ขอมันทั่วออนไลน์หมดเพื่ออะไรเพื่อจะนั่งเล่นเกมพอได้เกมได้เงินมาปุ๊บเล่นต่อทั้งวันทั้งคืนเสพยาไปด้วยเล่นไปด้วยชีวิตวัฏจักรอยู่แค่นั้นจากคนอ้วนๆก็พร้อมก็ลองในสมองมันฝ่อไปหมดแล้วความคิดชั่วดีความรับผิดชอบชั่วดีไม่มีเลยพี่รอไม่คุยด้วยนะไม่คุยด้วยถือว่าคุณไม่ใช่ญาติโกโหติกาฉันไม่นับญาตินะคะเพราะอะไรเพราะคุณทำตัวเลวทำตัวไม่ดีเองนะคะเราก็ไม่อยากจะไปยุ่งไม่อยากคือคุณไม่รักตัวคุณเองนะคุณไม่รักตัวคุณเองใครจะไปรักตัวคุณนะคะคนเรามันต้องรักตัวเราเองก่อนที่จะไปรักคนอื่นนะตัวเองยังไม่รักเลยไม่ต้องไปรักคนอื่นนะคะแล้วไม่ต้องรอให้คนอื่นมารักด้วยเพราะคนอื่นเขาก็ไม่รักเพราะคุณทำตัวของคุณเองนี่แหละคือการที่คุณไม่มีสมองไม่มีความคิดอย่างเดียวคุณรักสนุกคือวันนี้คุณจะเอาอะไรกินไม่คิดไปทำงานแค่วันสองวันคุณโกหกหมดเทสไปแหละทำงานได้เงินมาอีก2วันนอนอยู่บ้านอ้าวเขามาโทรมาตามคุณนู่นนี่นั่นคือไม่มีความรับผิดชอบเสพไปแล้ว1มันเป็นตัวของตัวเอง2ไม่มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจนะคะ3คุณคิดอย่างเดียวว่ากูจะหาเงินที่ไหนมาเสพทำยังไงให้มีความสุขทำยังไงจะได้เงินกูไม่ได้สนใจหน้าอินหน้าผมว่าคุณคนนู้นคนนี้จะคิดยังไงกูไม่ได้สนใจว่าลูกมีเงินกับแบมือของเงินลูกไม่คิดนะนี่คือลูกคุณต้องมีหน้าที่หาเงินเลี้ยงลูกแต่คุณไม่คิดไงคุณคิดแค่ว่าทำยังไงจะได้เงินเพื่อมานั่งเล่นเกมกับเสพก็ฝากนะคะนาทีสุดท้าย5นาทีสุดท้ายพี่ละออก็จะเล่าเรื่องหลอนนะเอาไว้เพียบเลยเนี่ยซาวเซอร์ไม่ได้เล่าหมดแต่มานั่งพูดเรื่องยาบ้าเรื่องคอเซ็นเตอร์นะก็มันเป็นมีประโยชน์นะมีประโยชน์กับทุกๆคนมีประโยชน์กับคนหลายคนนะคะเพราะไหน5นาทีสุดท้ายพี่ละออก็อยากฝากถึงรัฐบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนจนณปัจจุบันเนี่ยมันต้องแบบว่าโมตะขายของไม่ต้องโมตะขายของว่าจะขายอันนี้ว่าจะขายอันนี้ว่าจะขายอันนั้นขอให้ขายจริงๆค่ะขายในสิ่งที่คุณอยากจะขายจะได้มีคนซื้อเพราะทุกวันนี้คุณจะขายแต่มองไปที่หาลูกค้าไม่มีเลยเพราะอะไรลูกค้าไม่มีเงินที่จะซื้อไงคะ1สินค้าแพงลูกค้าจะมาซื้อไหมไม่ซื้อเพราะเขาไม่มีเงินนะคุณหาสินค้าที่ราคาถูกๆนะมาขายมาเสนอขายประชาชนจะได้มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยนะคะจะได้มีเงินมาจับจ่ายใช้สอยในสิ่งที่คุณจะเสนอขายสมมุติขนมคกนึงเนี่ยสมัยก่อนเนี่ย5คู่6คู่แค่บาท2บาทพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไป5คู่6คู่50บาทประชาชนจะซื้อกินไหมก็แค่แป้งน้ำตาลเขาอาจจะซื้อที่เขาอยากกินครั้งเดียวครั้งต่อไปเขาก็ไม่ซื้อแต่ถ้าคุณขาย6ฝา7ฝา206คู่7คู่20บาทถามคุณขายได้ไหมได้ขายได้ดีด้วยเพราะอะไรคุณขายถูกประชาชนก็มีกำลังที่จะซื้อถ้าคุณขายแพงไอ้หนุ่มก็ขึ้นไอ้นี่ก็ขึ้นคุณอ้างนะค่าน้ำขึ้นค่าไฟขึ้นค่าแก๊สขึ้นนะค่าสินค้าอุปโภคบริโภคขึ้นค่าอะไรนะพวกอาหารสัตว์นู่นนี่นั่นทุกค่าขึ้นหมดรัฐบาลจะฆ่าประชาชนแล้วนะคะรัฐบาลจะฆ่าประชาชนแล้วประชาชนจะตายแล้วนะคะคุณตอนที่ปลาใสคุณบอกค่าน้ำมันจะลดค่าครองชีพจะเพิ่มขึ้นอาหารการกินทุกอย่างแก๊สจะลงณตอนนี้เป็นไงขึ้น
ึ้นทุกสิ่งอย่างไอ้คุณที่คุณปลาใส่ไว้สวยหรูเลิศหรูอยากให้เอามาทำใช้จริงเป็นจริงช่วยให้คนไทยมีกินมีใช้ไม่ใช่คุณมานั่งแจกเงินฟรีๆไม่ได้ฟรีนะคะเงินพวกนี้ไม่ได้ฟรีภาษีของเราให้คนไทยรู้ไว้ว่านั่นคือภาษีของเราที่เราจะได้ปันผลแต่เงินภาษีอันนี้ที่เขาจะมาให้เราเนี่ยคุณจะต้องเสียซ้ำซ้อนจากภาษีเราที่เราต้องเสียอยู่แล้วพอเขาเอาเงินมาให้เราใช้หนึ่งหมื่นบาทคุณเสียอะไรคะคุณเสียประโยชน์นะคะคุณจะต้องไปเสียให้กับรัฐบาลอีกในการที่เขาจะเพิ่มค่า FC ค่า FT ค่าภาษีแล้วก็ไปหรือแม่ค้าแม่ค้าที่ขายของดีๆปุ๊บเอาแล้วรายได้มาคุณต้องเสียภาษีเพิ่มอีกไม่ได้ให้ฟรีนะคะของฟรีไม่มีในโลกจำไว้ทุกคนของฟรีไม่มีในโลกสำหรับค่ำคืนนี้นะคะก็จะได้เวลาละใช่ไหมจะได้เวลาหรือยังเข้าก่อนเวลาอีก4นาทีเองพี่ละออก็ขอลาก่อนดีกว่านะเสียงแหบเสียงแห้งนั่งเมานั่งมอยไม่ได้เล่าเรื่องหลอนเลยนะไว้เสาร์หน้าไม่ได้ไปไหนนะคะเสาร์หน้าก็มาพบเจอกับพี่ละออได้กับรายการพี่ละออมาคุยนะคะขึ้นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วันนี้พี่ละออสู้ๆนะคะเพราะอะไรกินกาแฟเข้าไปแล้วตาตื่นตาแจ้งถ้าวันไหนไม่ได้กินงงๆมาจัดรายการอย่างเศร้าซ้อยเหงาๆสำหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดีบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ